สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast แล้วก็ฟังย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube วันไหนเมื่อไหร่ก็ได้เที่ยวมีเรื่องกับผมวันนี้หลังสงกรานต์มาขอพาไปย้อนรอยตรุษสงกรานต์ที่เมืองนครกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาผมเองเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็เที่ยวงานสงกรานต์มาทุกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนไปอยู่เชียงใหม่ก็โอ้ยชอบมากเลยนะครับงานรดน้ำดำหัวหรือว่าไปแห่พระพุทธสิหิงจากหน้าวัดพระสิงห์กับกลุ่มหนุ่มสาวไปกันจนถึงแม่น้ำปิงครับแล้วก็ลงไปเล่นน้ำกันแม่น้ำปิงนะครับตอนที่อยู่เชียงใหม่หรือในกรุงเทพเนี่ยที่วังหน้านะครับก็เคยไปส่งน้ำพระพุทธสิหิงที่วังหน้าก็ทางกทม.ก็นำมาแห่เหมือนกันแต่ทีนี้นครศรีธรรมราชนะครับเป็นยังไงบ้างนครศรีธรรมราชเนี่ยโดยหลักการนะครับถ้าว่าอ้างเอาตามสิหิงคณิธานผมใช้คำว่าสิหิงคณิธานคือตำนานว่าด้วยพระสิหิงที่แต่งขึ้นที่เชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าตีโลกราชเนี่ยนะครับเมื่อราวๆพ.ศ.ก็ราวๆพ.ศ. 2000แล้วกันนะครับร่วมสมัยกับพระเจ้าบรมไตรโลกนาถเนี่ยครับแห่งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับพระโพธิรังสีเนี่ยท่านเขียนว่าพระพุทธสิหิงเนี่ยถูกอัญเชิญมาจากลังกาโดยพระร่วงเจ้าเป็นคนประสงค์และขอให้พระเจ้าศรีธรรมโศกราชแห่งเมืองนครเนี่ยไปขอมาจากลังกาแล้วพระสิหิงเนี่ยลอยชะเลมาจากลังกามาถึงเมืองนครแล้วพระร่วงเจ้าเนี่ยทรงเสด็จช้างลงมารับจนถึงเมืองนครแล้วก็อัญเชิญไปไว้ที่เมืองพระร่วงก็คือสุโขทัยจากนั้นมาเนี่ยด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยอยุธยาและเชียงใหม่พระพุทธสิหิงก็ย้ายไปหลายเมืองนะครับตั้งแต่อยู่สุโขทัยมาอยู่ที่กำแพงเพชรเสร็จแล้วก็มาอยู่อยุธยาแล้วขึ้นไปอยู่เชียงใหม่จนสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยไปอัญเชิญกลับลงมาไว้ที่อยุธยาครั้นตอนที่กรุงเทพตรงกรุงศรีอยุธยาเสียกรุง2310เจ้าเมืองเชียงใหม่ซึ่งอยู่ฝ่ายพม่าก็มาอัญเชิญคืนกลับไปไว้ที่เชียงใหม่จนกระทั่งเข้ากรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่1ก็ขึ้นไปเชิญกลับมาไว้ที่กรุงเทพโดยพระพุทธสิงห์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยทุกท่านก็ทราบนะครับว่ามีองค์สำคัญอยู่3องค์นะครับคือองค์ต้นก็คือจากลังกาซึ่งทุกวันนี้ในลังกาเขาบอกไม่มีนะครับมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชจากนครศรีธรรมราชก็ย้ายไปเคลื่อนไปจนไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ที่เชียงใหม่ก็ยังมีอยู่ที่วัดพระสิงห์แล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์วังหน้าซึ่งทุกวันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติงั้นตอนนี้เชื่อกันว่าองค์ที่อยู่ในตำนานแล้วก็เป็นองค์ดั้งเดิมเนี่ยนะครับมีอยู่3องค์ก็คือองค์นครองค์เชียงใหม่แล้วก็องค์กรุงเทพมหานครตอนที่กรุงเทพไปเชิญมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชียงใหม่ก็หวงนะเพราะฉะนั้นทางเชียงใหม่จึงเก็บองค์จริงไว้แล้วก็นำองค์จำลองให้ทางกรุงเทพเอามาพอพวกนครรู้เรื่องนี้ก็บอกว่าใช่เลยตอนที่พระร่วงมาเอาไปจากนครเนี่ยนะครับทางนครก็เก็บองค์จริงไว้แล้วก็ส่งองค์จำลองไปแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยทุกวันนี้นะครับพระพุทธสิหิงเนี่ยมีเต็มไปทั้งประเทศเลยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีอีกหลายองค์แล้วก็ในหลายวัดโดยเฉพาะที่วัดบ้านนาวัดจันทารามวัดวังตะวันตกทุกวัดก็บอกว่ามีวัดบูรณารามก็มีสมัยอยุธยาเพราะฉะนั้นในนครศรีธรรมราชเนี่ยจริงๆแล้วยังมีพระพุทธสิงห์อยู่ตามวัดวาอารามหรือแม้กระทั่งในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็มีอยู่ตั้งหลายองค์มีบางบ้านคนเนี่ยมีแม้กระทั่งมีจารึกว่าพระพุทธสิหิงไม่ใช่เพิ่งจารึกนะครับจารึกไว้ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยแรกสร้างก็คือเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วเนี่ยมีอยู่เยอะมากในภาคใต้ก็มีอยู่เยอะมากเช่นที่ตรังเนี่ยนะมีพระพุทธสิหิงแล้วก็หายไปทุกวันนี้ก็ยังหาไม่ได้นะครับหากลับคืนไม่ได้แต่จริงๆแล้วนนทบุรีก็มีนะครับที่แถวกรุงเทพก็ยังมีพระพุทธสิหิงอยู่ตั้งหลายองค์อยู่ตามวัดวาอารามต่างๆยาวจนไปถึงทางภาคเหนือก็มีพระพุทธสิหิงอยู่มากมายพักเรื่องพระพุทธสิหิงไว้ก่อนว่าพระพุทธสิหิงเนี่ยจริงๆก็คือเป็นพระประจำเมืองแล้วต่อมานะครับกลายเป็นสัญลักษณ์ของตรุษสงกรานต์นครศรีธรรมราชเนี่ยมีพระพุทธสิหิงองค์ต้นแต่ประเพณีตรุษสงกรานต์ของเมืองนครเนี่ยร่วงโรยลดทอนจนแทบจะไม่เหลืออะไร
ทุกคนเนี่ยฮะถามว่านครมีงานอะไรบ้างสงกรานต์ทุกคนบอกว่ามีงานแห่นางดานถามว่าแห่นางดานนี่คืออะไรแห่นางดานที่ทุกวันนี้ทางเทศบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชฟื้นฟูกันกลับมาแล้วบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือมีพิธีโล่ชิงช้านั้นจริงๆเนี่ยเป็นแค่เพียงประเพณีสาธิตนะครับเพราะว่าประเพณีแห่นางดานจริงๆต้องจัดแถวๆเดือนยี่นะครับช่วงปีใหม่ของศาสนาฮินดูพราหมณ์ที่กล่าวกันว่าพระศิวะท่านจะลงมาตรวจพื้นแผ่นธรณีว่ามั่นคงดีอยู่ไหมแล้วก็จะมาโล้ชิงช้าดูว่าแผ่นดินยังมั่นคงถ้ามาตรวจสอบพบว่ามั่นคงก็โอเคก็อยู่ไปนะครับไม่มีอันตรายประเพณีจริงอยู่เคยมีอยู่ที่เมืองนครแล้วต่อหลังก็หายไปแล้วก็ไปมีโล้ชิงช้าอยู่ที่กรุงเทพนี่วัดสุทัศน์เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วทางการท่องเที่ยวทางเทศบาลและทางวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับได้ริเริ่มบอกว่าลองฟื้นฟูงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะจัดตอนไหนมาจัดช่วงสงกรานต์กันดูไหมแต่บอกว่าเป็นงานสาธิตนะสาธิตไปสาธิตมาจัดมา22ปีครับจนคนไปจำว่านี่คือประเพณีในช่วงสงกรานต์ซึ่งจริงๆไม่ใช่แล้วนครศรีธรรมราชก็เหลืออยู่เพียงแค่เรียกว่างานแสงเสียงโล่ชิงช้าซึ่งไม่ตรงกับประเพณีตรุษสงกรานต์ดังนั้นเนี่ยก็ถามว่าแล้วจริงๆตรุษสงกรานต์ของเมืองนครเป็นยังไงพวกเรานะครับที่นครศรีธรรมราชก็ศึกษาค้นคว้ากันมีท่านอาจารย์พระครูเหมเจติยาภิบาลซึ่งอยู่ที่วัดพระธาตุกับนายสุรเชษฐ์แก้วสกุลซึ่งเป็นนักวิทยาการรุ่นใหม่อายุยังน้อยครับอายุ30เองแต่สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้มากแล้วทุกวันเนี่ยผมก็เลยใช้เป็นที่ปรึกษาผมใช้น้องเขาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีพระครูถามว่าจริงๆแล้วตรุษสงกรานต์เมืองนครที่เรามีพระพุทธสิงห์เนี่ยมันควรจะมีแบบไหนอย่างไรเรามีความจดจำนะว่าเรามีแห่พระพุทธสิงห์ออกมามีเสกน้ำมงคลในขันสาครแล้วก็ส่งน้ำพระพุทธสิงห์รดน้ำคนเฒ่าคนแก่มีการสร้างเบญจาบางปีก็เคยมีการแห่พระสิงห์แบบเอิกกระเริกอย่างนี้เป็นต้นบางปีก็มีเล่นทอยสบ้ากันเป็นที่สนุกสนานแต่ก็น้อมไปทางการพนันผมก็เลยถามพระครูกับสุรเชษฐ์ว่าจริงๆแล้วมันควรจะแบบไหนและประมาณไหนนะครับถ้าเราจะฟื้นฟูกันลองถามทางเทศบาลบอกว่าก็แห่นางดานส่วนแห่พระสิงห์ก็แห่เชิญมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แห่ให้คนได้ส่งน้ำแล้วก็อัญเชิญกลับภายในวันเดียวกระบวนแห่ก็มีรถอัญเชิญมาก็เป็นรถบรรทุกแล้วก็จัดประดับตามสมควรที่ประดิษฐานพระพุทธสิงห์ก็สร้างเป็นมณฑปแบบเรียบง่ายซึ่งปีที่แล้วหลายปีมาแล้วเนี่ยคนนครก็บอกโอ้โหอุตส่าห์มีพระพุทธสิหิงแบบยิ่งใหญ่และสำคัญมากของชาติแต่ทำไมทำแค่นี้เทียบกับเชียงใหม่เทียบกับกรุงเทพหรือเทียบกับจังหวัดอื่นๆซึ่งเขาไม่ได้มีพระพุทธสิหิงสำคัญเนี่ยแทบไม่ได้เลยดังนั้นพวกเราก็ปรึกษาหารือกันมาปรากฏว่าท่านพระครูเหมเจติยาภิบาลเนี่ยนะครับท่านไปเอาเอกสารฉบับหนึ่งมาให้พวกเราดูท่านบอกนี่คือตำรา12เดือนคัดแต่สมุดขุนทิพมนเทียนชาววังไว้เป็นสมบัติของหอสมุดแห่งชาติขึ้นทะเบียนไว้เมื่อนานมากแล้วนะครับแต่ที่สำคัญนะครับมีวานพระแนกอธิบายไว้อย่างนี้ครับว่ามีวันเดือนปีผมจำไม่ได้อ่านไม่ถูกนะครับแต่บอกว่าจุลศักราช1155ปีฉลูเบญจศกจุลศักราช1155เนี่ยบวกด้วย1181ก็ได้พ.ศ. 2336 2336นี่ก็คือหลังรัตนโกสินทร์เพียง11ปีใช่ไหมครับรัชกาลที่1ท่านสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2325หนังสือบทฉบับนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานครลงพ.ศ.ไว้ 2,236 หลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1 11ปีผมขออนุญาตอ่านให้ฟังผมได้เอาเรื่องนี้เนี่ยไปอ่านที่ริมกำแพงเมืองต่อหน้าท่านผู้ว่าและนายกเทศมนตรีพระท่านเจ้าพญานครเข้ามาแจ้งราชการณกรุงและคัดพระตำราพระราชพิธีถือสำหรับเมืองนครซึ่งสมเด็จพระสังฆราชวัดหน้าพระลานเมืองนครคัดส่งเข้ามาถวายพระสังฆราชวัดบางว่าใหญ่และคัดต่อสมเด็จเจ้าพระบาทสมเด็จเจ้าพระบาทนี่หมายถึงรัชกาลรัชกาล
ที่1พระสังฆราชวัดบางยะว่าใหญ่เนี่ยก็คือสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งเป็นปฐมมาสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไปจากเมืองนครนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยทูลเชิญให้กลับไปอยู่กรุงธนบุรีแล้วก็สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยธนบุรีครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่1ท่านก็สถาปนากลับให้เป็นปฐมมาสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และขัดต่อสมเด็จเจ้าพระบาทและในพระตำรานั้นว่าพระสังฆราชคณะกาแก้วคณะกาชาติคณะกาเดิมคณะการามเมืองนครขอบอกปฏิบัติมาอย่างท่านพระครูปลัดวัดบางว่าใหญ่วัดบางว่าใหญ่นี่หมายถึงวัดระฆังนะครับพระอารามหลวงขอได้นำกราบทูลแด่สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าให้ทราบพระพุทธองค์เจ้าก็หมายถึงรัชกาลที่1 นะครับด้วยจีน1นายเรือถือตราลิขิตมาถึงเท้าทั้ง4คณะในลักษณะนั้นว่าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้ามีพระประสงค์ตำราพระราชพิธีตรุษศาสตร์สำหรับเมืองนครแตกหายเสียแต่ว่าเท้าคณะลังกาแก้วได้ทำการพิธีมาจำได้เป็นมั่นคงว่าถ้าเป็นผู้รั้งเจ้าเมืองนั้นปลุกโรงพิธีกลางเมืองถ้าเป็นผู้ครองเมืองเป็นเจ้าเมืองตั้งพิธีท้องพระโรงขั้นถึงกำหนดเดือน4เดือน8ค่ำออกขุนเสวกามาศเบิกเอาได้ดิบหนักทั้งหมดนี้นะครับผมยกว่าทางรัตนโกสินทร์โดยสมเด็จพระสังฆราชสีให้ถามมายังเมืองนครว่าพอมีตำราพิธีตรุษศาสตร์เหลืออยู่บ้างไหมเพราะว่ารัตนโกสินทร์ไม่มีธนบุรีไม่ยังทันฟื้นอยุธยาเสียหายหายสูญหมดแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงถามมาที่เมืองนครแล้วสมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะกาแก้วเนี่ยครับที่วัดหน้าพระลานทรงกราบทูลไปบอกว่าจำได้แล้วก็ให้นำกราบทูลร่นเข้ารัชกาลที่1ด้วยอันนี้แหละครับเป็นต้นเขาของหนังสือตำราประเพณีพิธีตรุษศาสตร์เมืองนครที่ส่งขึ้นไปยังกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อรัตนโกสินทร์มีอายุเพียง11ปีทุกวันนี้241ปีเพิ่งฉลองไปแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ทรงเขียนไว้อย่างนี้ครับว่าทรงพระราชนิพนธ์ในพระราชพิธี12เดือนว่าพิธีนี้มีมาทางฝ่ายทิศตะวันตกข้างใต้จึงไม่แผ่ขึ้นไปถึงหัวเมืองลาวข้างฝ่ายเหนือเหมือนลัทธิพิธีอื่นๆและการที่รับพิธีมาทำนั้นคงจะเป็นเมืองนครศรีธรรมราชได้รับมาก่อนด้วยเมืองนครศรีธรรมราชปรากฏแน่ชัดว่าเป็นเมืองประเทศราชใหญ่มาช้านานมีหลักฐานที่ควรจะอ้างอิงหลายแห่งเช่นจารึกที่ฐานพระในวัดพระมหาธาตุเป็นต้นคงจะเป็นใหญ่มาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาโบราณแต่ที่กรุงจะไปรับต่อมาอีกเมื่อใดคราวใดไม่ได้ความปรากฏความจริงความปรากฏแล้วนะครับว่าไปเมื่อรัชกาลที่1 นี่ไงครับเชื้อสายของพิธีกรรมในเมืองนครก็ยังมีติดต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อข้าพเจ้าไปเมืองนครศรีธรรมราชคราวนี้ก็ลองให้พระสงฆ์ที่วัดหน้าพระลานวัดหน้าพระลานอีกแล้วนะครับสวดพานวานและพานยักษ์ทำนองพานวานมีเสียงเม็ดทรายทำนองครุขระมากขึ้นกว่าทำนองพานวานในกรุงเทพนี้มากเอาสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วเมืองนครเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงพระพุทธสิหิงในประเทศไทยไปจากนครต้นเขาแห่งตำราพิธีตรุษสงกรานต์ก็ไปจากเมืองนครแต่เมืองนครแทบไม่เหลืออะไรนะครับท่านพระครูเหมกับสุรเชษฐ์เนี่ยเขาก็ค้นคว้ามามีหลากหลายอย่างสุดท้ายเอาให้ขมวดนะครับเดี๋ยวไม่ได้ไปเที่ยวกันนะครับบทสรุปก็คือว่าพวกเราก็เลยปรึกษาหารือกันว่างั้นเราลองฟื้นฟูตรุษสงกรานต์เมืองนครกันดูไหมปีนี้ก็เลยมอบหมายให้ผมกับท่านพระมหาบวรพระบุญนารอบโทรไปคุยกับนายกว่าขอมีส่วนสักนิดได้ไหมเราขอว่าเบญจาประดิษฐานพระพุทธสิงห์เนี่ยขอให้งามได้ไหมเราทำเองเราจะทำกันเองแล้วก็ออกตังกันเองด้วยโดยคณะสงฆ์แล้วก็พวกเราทั้งหลายโดยตอนนั้นเนี่ยก็พอดีแล้วครับผมก็คุณนายุพาเนี่ยเพิ่งเสียไปครบ1ปีแล้ววันที่14เมษาเป็นวันเกิดก็ไม่รู้จะทำบุญวันเกิดที่ไหนก็ทำบุญเบญจาถวายพระสิงห์ดีกว่าไม่งั้นก็ไปทำบุญเลี้ยงพระถวายวัดทำพระสิงห์ให้กับบ้านเมืองนะครับสุดท้ายทางเทศบาลตกลงเราก็ไปประชุมกับทางเทศบาล
ในที่ประชุมเนี่ยครับมีอาจารย์เจ้าวาดพระไปกันหลายรูปสุดท้ายพระท่านบอกพิธีกรรมตอนสมโภชพระพุทธสิงห์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็ทำแบบแยกส่วนทำให้มันสมบูรณ์แบบได้ไหมพอท่านพระครูพรหมนะฮะเจ้าวาดวัดหวังตนตกเสนอเทศบาลบอกว่าขอไปหารือท่านนายกพระครูเหมกับอาจารย์พัฒสุพัฒนะครับนาคสุขซึ่งเป็นโนราใหญ่นะครับท่านบอกว่ารถแห่พระพุทธสิงห์เนี่ยเอาพนมพระของวัดสักวัดหนึ่งไปอัญเชิญแทนได้ไหมปรากฏว่าเทศบาลก็นำเรียนนายกเออถ้าได้ก็ดีกว่าใช้รถบรรทุกธรรมดาใช่ไหมครับขณะเดียวกันนะครับทางผอ.ททท.โทรมาถามผมบอกว่าคุณหมอททท.จะจัดงานเดือน10เอ้ยงานสงกรานต์ที่ข้างกำแพงเมืองคุณหมอมีข้อแนะนำอะไรไหมผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะท่านผอ.กำลังเทศบาลกำลังจะปรับขบวนแห่จากเดิมแห่รวดเนี่ยจะมีพนมพระขอททท.ออกทุนเพื่อเอาช้างเมืองนครจากเขาหลวงมาร่วมขบวนได้ไหมได้เลยจะได้งานสงกรานต์เมืองนครเป็นงานช้างเราได้ช้างมา4เชือกจากวังลุงและนกพิตำหลังจากนั้นมาก็ปรับกันไปปรับกันมาเอางี้ละกันครับว่าบทสรุปก็คือว่าตรุษสงกรานต์เมืองนคร2556ที่คณะสงฆ์แล้วก็พวกเราหลายฝ่ายนะครับมาช่วยกันทำเพื่อจะฟื้นฟูประเพณีตรุษสงกรานต์เมืองนครซึ่งจริงๆมีความสำคัญมากเป็นต้นเขาตามที่เล่าให้ฟังแล้วออกมากลายเป็นงานที่หลายคนบอกเออกระเริกมากเลยนะครับมีงานตั้งแต่วันที่11เป็นการสมโภชบูชาพระเจ้าศรีธรรมโศกราชพอวันที่12มีพิธีเสกน้ำมงคลของเมืองนครซึ่งมาจาก6แหล่งอันเป็นมงคลแล้วก็ททท.ก็เปิดงานนะครับททท.เปิดเป็นงานเรียกว่างานที่ริมกำแพงเมืองนครนะครับเป็นงานที่สนุกสนานมีเบญจาจำพระอันจะปฏิสารพุทธสิงห์จำลองมีเวทีนะครับมีการก่อกองทรายมีนิทรรศการว่าด้วยพระพุทธสิงห์แล้วก็ประเพณีพระพุทธสิงห์รวมทั้งเรื่องการแห่นางดาษแล้วมีระวงเวียนครกมีเวทีเสวนามีกิจกรรมต่างๆมีโนราด้วยนะครับก็ทำให้เมืองนครเนี่ยกลายเป็นหมุดหมายแล้วมีการติดตลาดตามแบบประเพณีแต่ก่อนโบราณก็โอ้โหคึกคักตั้งแต่12จนถึงวันที่16เลยครับพอถึงวันที่13ทางเทศบาลเป็นเจ้าภาพนะครับก็จัดการอัญเชิญพระพุทธสิงห์ออกจากหอพระคราวนี้เราทำตามแบบโบราณราชประเพณีแต่ปรับประยุกต์ตามสมควรนะครับอัญเชิญพระพุทธสิงห์มาในรถแล้วก็มาขึ้นประดิษฐานบนพนมพระที่หน้าสนามกีฬาจังหวัดแล้วก็อัญเชิญมาตามถนนราชดำเนินแวะให้คนได้สงน้ำรายทางมาถึงที่หน้าพระเงินหรือเจดียักษ์ขบวนช้างของเมืองนคร4เชือกซึ่งมีพระพุทธสิงห์ของเมืองนครจาก4วัดนะครับมีวัดจันทารามวัดบูรณารามวัดวังตะวันตกแล้วก็วัดบุญนารอบ2องค์เป็นพระพุทธสิงห์เก่า2องค์เป็นพระพุทธสิงห์ซึ่งสร้างธรรมขึ้นมาในยุคหลังแต่พระองค์พระพุทธสิงห์ก็เป็นพระพุทธสิงห์มีความสำคัญเสมอกันอัญเชิญขึ้นบนหลังช้างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการท่านรองนายกก็มาร่วมกันเดินเท้าอัญเชิญพระพุทธสิงห์ไปกับขบวนช้างโดยมีพระภิกษุสามเณรของวัดวันตะวันตกนำขบวนน่ารักมากเลยครับขบวนแห่ก็อัญเชิญไปจนถึงสนามหน้าเมืองแล้วอัญเชิญพระพุทธสิงห์ขึ้นประดิษฐานบนเบญจาตอนพระสิงห์ประดิษฐานเบญจาช้างทั้ง4เชือกหมอบแล้วก็ช้างตัวหนึ่งก็ชูพวงมาลัยมอบให้ท่านผู้ว่าเพื่อนำไปถวายพระพุทธสิงห์จากนั้นก็เข้าสู่ประเพณีพิธีสมโภชพระพุทธสิงห์โดยพระภิกษุสงฆ์9รูปโอ้โหตอนนี้นี่สำคัญมากท่านอาจารย์มหาบวรแห่งวัดบุญนารอบนะครับได้อ่านองค์การบูชาพระพุทธสิงห์ที่ท่านพระครูเหมได้นิพนธ์ประพันธ์ขึ้นมาใหม่โอ้โหเสียงเนี่ยลั่นไปทั้งสนามหน้าเมืองมีเบญจานะครับที่สร้างเป็นการจำลองให้เห็นถึงเขาพระสุเมนแล้วก็มีสัตตบริพันธ์ล้อมรอบมีฉัตรเป็นไม้ไผ่แล้วก็มีเบญจามีผ้าขาวมีการแทงหยวกเป็นพนมขึ้นไปเป็นชั้นๆงดงามมากแม้กระทั่งสีดอกไม้แล้วก็
กระดาษสีประดับเบญจาเนี่ยก็กำหนดสีให้สอดคล้องตามทิศในหิมพานต์ทั้งหมดนี้เนี่ยมีการออกแบบแบบละเอียดมากมีหนำซ้ำนะครับสี่มุมยังมีจตุโลกกบาลเหาะลอยอยู่มีธงหางไก่ประดับดาตามประเพณีของเมืองนครโบราณแล้วที่กว่านั้นหน้าขึ้นไปยังมีเสาเครื่องอุบะแล้วก็พุ่มบูชาตามแบบโบราณซึ่งไม่เคยทำกันมาก่อนไม่ว่าจะที่ไหนๆนะครับอันนี้นายยศไกรก็เป็นศิษย์พ่อช่างเขาบอกมีในภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณก็นำมาสร้างกลับขึ้นมานะครับโอ้โหบรรยากาศนี่ผมเรียกว่าทุกคนบอกโอ้โหกลับมาได้อย่างนี้เลยเหรอนะครับหลังจากนั้นพอเสร็จพิธีก็เข้าสู่การส่งน้ำนะครับพระพุทธสิหิงส่งน้ำผู้อาวุโสแล้วก็เล่นน้ำกันเทศบาลเขาทำอุโมงค์น้ำช้างทั้ง4เชือกของเมืองนครเป็นช้างที่เชื่องแล้วก็แสนรู้มากก็เข้าไปร่วมเล่นน้ำกับชาวนครกันทั้งวันจนถึงบ่าย4โมงครับท่านนายกเทศมนตรีก็ขึ้นไปเล่นน้ำนะขึ้นไปขี่ช้างแล้วก็เล่นน้ำกับเด็กๆ เป็นที่อึกกระทึกกระเริกแล้วก็บอกว่าโอ้ยสงกรานต์ปีนี้งานช้างปีหน้าเทศบาลจะปรับปรุงและฟื้นฟูแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องรอดูเทศบาลนะครับว่าจะเอาอย่างไรบ้างนะครับที่สำคัญกว่านั้นงานตรุษสงกรานต์ของมณฑลไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับจริงๆแล้วมีกระจายไปในอีกหลายพื้นที่ทั่วทั้งเมืองนครเช่นที่วัดยางใหญ่ที่มีตาพรานก็มีเบญจามีประเพณีแต่ที่สุดๆอีกจุดหนึ่งก็คือที่หน้าวัดพระบรมธาตุที่วัดพระธาตุนครทุกวันนี้เนี่ยนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์จะมีการใส่บาตรพอดีนะครับการใส่บาตรเช้าวันที่16เนี่ยเป็นวันของนครเราถือว่าเป็นวันรับเจ้าเมืองใหม่13 14 15 13เนี่ยส่ง14เนี่ยวันว่างพอ15เนี่ยวันรับเจ้าเมืองใหม่วันนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเป็นการทำบุญใส่บาตรรับเจ้าเมืองใหม่แล้วท่านผู้ว่ายังมาเป็นประธานในการส่งน้ำขึ้นเบญจาท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุด้วยจึงกลายเป็นงานที่งดงามมากที่หน้าพระธาตุเนี่ยทางสภาวัฒนธรรมกับอาสาสมัครหลายฝ่ายก็ช่วยกันสร้างงานวัดแต่แรกกันที่หน้าวัดพระธาตุมีการก่อกองทรายมีเบญจาประดิษฐานพระพุทธสิหิงจำลองพระพุทธสิหิงไม่จำลองพระพุทธสิหิงองค์จากวัดบูรณารามแล้วก็มีเบญจาส่งน้ำพระนะครับนอกจากนั้นยังมีโรงโนรามาเล่นโนราด้วยบรรยากาศเนี่ยสงกรานต์เมืองนครจริงๆแล้วมันงดงามไม่แพ้ใครปีนี้เป็นปีที่ชาวนครศรีธรรมราชได้ขอโอกาสทางเทศบาลทำการฟื้นฟูแล้วหลายคนนะบอกว่ามาแล้วโอ้โหมีอย่างนี้เลยเหรอแล้วปีหน้าจะมีไหมนะครับทางเทศบาลบอกว่าแห่นางดานเนี่ยทำมาแล้ว22ปียังไงก็ทำต่อปีนี้ก็จัดการนะครับวันที่14คืนวันที่14ก็มีแห่นางดานแสงสีเสียงนะครับผมพบกับท่านผอ.กองตลาดภาคใต้ของททท.สมชายชมพูน้อยท่านมากริสซิปบอกผมว่าคุณหมอผมว่านครศรีธรรมราชเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวแล้วนะผมจะทำให้เป็นเมืองหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยนครศรีธรรมราชมีโอกาสมากแล้วก็งานสงกรานต์เมืองนครก็ไม่ธรรมดานะครับปีนี้ลองฟื้นฟูกันตามที่ผมเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังที่บางท่านอาจจะได้มาเที่ยวถ้ายังไงก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการฟื้นฟูในอนาคตนะครับเพราะว่าพวกเราพระเนี่ยที่ท่านร่วมกันประชุมกันเสร็จแล้วว่าเดี๋ยวจะทำนู้นทำนู้นทำนี้อีกแต่ยังไงก็ตามรอทางเทศบาลสำหรับท่านที่อยู่แดนไกลสงกรานต์ปีหน้านะครับหากกลัวฝุ่นทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือภาคใต้เนี่ยอากาศปลอดฝุ่นนะครับแต่ความร้อนปีนี้มันก็ร้อนกันทั้งประเทศนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสงกรานต์นะครับที่เมืองนครกำลังมีนิมิตใหม่ตามที่ผมเล่าให้ทราบมีบางท่านบอกว่าจริงๆแล้วตรุษสงกรานต์เนี่ยไปจากเมืองนครนะตามหลักฐานที่เล่าให้ฟังแม้กระทั่งรัชกาลที่5ก็ทรงพระราชนิพนธ์ไว้นะครับหลักฐานมีด้วยตามที่ผมอ่านให้ฟังตอนต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลองแวะลงมาเที่ยวตรุษสงกรานต์ที่เมืองนครซึ่งปีหน้าเชื่อว่าจะมีการฟื้นฟูให้ไม่เสียทีที่เป็นหนึ่งในเมืองหลักต้นเขาของพระพุทธสิงห์และก็
ประเพณีตรุษสงกรานต์ไปยังกรุงเทพมหานครบางคนบอกว่าที่ขยายขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่แม้กระทั่งอยุธยาในสมัยโบราณเนี่ยก็ไปจากนครทั้งนั้นก็ขอเชิญนะครับมาที่นครที่สำคัญก็คือมาที่นครแล้วนอกจากตรุษสงกรานต์แล้วเนี่ยนะครับได้ส่งน้ำพระพุทธเสียงได้เล่นน้ำกับช้างแล้วเนี่ยนะครับร้อนมากเนี่ยเรามีน้ำตกมีลำคลองให้เล่นน้ำเต็มเมืองครับจะไปน้ำตกกระโรมน้ำตกพรหมโลกน้ำตกอ้ายเขียวน้ำตกสีขิดน้ำตกในนครเนี่ยมีเป็นสิบน้ำตกเลยครับหรือจะไปที่ชายทะเลโอ้นครนี้มีชายฝั่งทะเลที่ยาวที่สุดในภาคใต้จากหัวไสยาวมาจนถึงแหลมตะลุมพุกนะครับแล้วก็อ่าวนครแล้วเลยขึ้นไปจนถึงขนอมแล้วก็ไปถึงเกาะสมุยซะด้วยซ้ำเพราะสมุยเนี่ยแต่ก่อนก็อยู่นครนะครับแล้วก็เพื่อความสะดวกเนี่ยชาวสมุยบอกว่าไปบ้านดอนง่ายกว่าก็เลยขอย้ายจังหวัดไปอยู่สุราษฎร์ธานีทั้งหมดนี้แหละครับคือความรื่นรมแล้วก็ความน่าที่จะมาเที่ยวแต่ที่สำคัญก็คือมาฟื้นฟูตรุษสงกรานต์ด้วยกันที่เมืองนครหรือหากว่าท่านไม่ได้มาท่านอยู่บ้านเมืองไหนก็ไปช่วยฟื้นฟูกันที่บ้านเมืองของท่านนั่นเลยครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา